มากกว่านี้ด้วยซ้ำอันนี้ก็เคลมไปนิดนึงคณะทำงานเพื่อไทยนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายไหนมันมีสองฝ่ายนะค่ะก็ควรจะลดตั้งนานแล้วแล้วก็ต้องลดมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ค่อนข้างตึงตัวแต่แบงก์ชาติกลับส่งสัญญาณอย่างแข็งขันมาตลอดว่าจะไม่ปรับลดดอกเบี้ยลงแล้วก็บอกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังอยู่ในระดับเป็นกลางสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องดูว่าดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นกลางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนความเป็นกลางเอามาจากตรงไหนเพราะก่อนหน้านี้แบงก์ชาติอ้างว่าดอกเบี้ยนโยบายเป็นกลางแล้วซึ่งถ้าก่อนหน้านี้ที่ 2.5% เป็นกลางแล้วพอลดลงมาที่ 2.25% ก็บอกว่าเป็นกลางอีกคำถามคือดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนต้องมีวิธีการคำนวณหรือไม่อันนี้เพื่อไทยก็กลัวแล้วก็เขาบอก 2.25 เป็นกลางไงเขาก็เลยบอกว่าก็ก่อนหน้า